สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายๆนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับก็จะได้นําสาระความรู้มาฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นสาระความรู้เรื่องธนบัตรรัชกาลที่9นะครับที่ดูแล้วขาดก็มีราคา5 0 0ถึง5 0 0แสนบาทนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆ ก็เช่นเคยครับก่อนจะไปฟังสาระความรู้ดีๆนั้นผมก็ขอตอบคําถามล่วงหน้าอีก2คําถามเช่นเคยนะครับเผื่อพี่ๆี่เพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปแล้วอาจจะเกิดความสงสัยแล้วสอบถามมาทางคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคําถามข้อที่1รับซื้อหรือว่าขายหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่รับซื้อแล้วก็ไม่ได้ขายนะครับคําถามที่2แล้วทําคลิปขึ้นมาเพื่ออะไรคําตอบก็คือก็ทําคลิปขึ้นมาเพื่อ ให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปได้มีความรู้ในสิ่งที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งผมก็ได้นำธนบัตรมาหนึ่งฉบับนะครับเพื่อจะมาประกอบคลิปให้ความรู้ในคลิปนี้นะครับผมแต่ธนบัตรฉบับที่ผมนำมาประกอบคลิปนะครับผมให้ความรู้นะครับก็คือธนบัตรชนิดราคา20บาทรัชกาลที่9นะครับแต่เป็นธนบัตรที่ปกตินะครับผมยังไม่มีราคานะครับยังไม่ใช่ธนบัตรที่ดูแล้วขาดนะครับผม แต่ธนบัตรที่ดูแล้วขาดนะครับผมจะเป็นแบบไหนยอย่างไรนั้นผมก็ไม่มีฉบับจริงที่จะมาอธิบายประกอบคลิปนะครับแต่ใช้ธนบัตรที่ปกตินะครับผมผมคิดว่าทุกท่านก็คงจะเข้าใจนะครับเพราะว่าสังเกตง่ายมากนะครับผมวิธีสังเกตนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนยอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมก็จะได้อธิบายให้ฟังนะครับ แต่ไม่จําเป็นต้องเป็นธนบัตรชนิดราคา20บาทก็ได้นะครับอาจจะเป็นธนบัตรชนิดราคาอื่นก็ได้นะครับแต่ผมนําธนาบัตรชนิดราคา20บาทนะครับเพื่อจะมาประกอบคลิปอธิบายให้ความรู้ในคลิปนี้นะครับแล้วถ้าดูแล้วขาดดูยังไงถึงจะมีราคา500ถึง500 0บาทนะครับไม่ใช่ดูแล้วธนบัตรฉีกขาดนะครับแบบนั้นไม่มีราคานะครับเป็นธนบัตรชํารุดนะครับแต่ธนบัตรที่ดูแล้วขาดนะครับผมมีราคานะครับก็คือขาดที่ตัวเลขนะครับผม ทุกท่านเห็นไหมครับบนธนบัตรนะครับผมก็จะมีตัวเลขและหมวดตัวอักษรกำกับอยู่นะครับผมทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะฝั่งบนมุมซ้ายมือหรือว่าฝั่งล่างมุมขวามือนะครับก็จะมีตัวเลขและตัวอักษรนะครับผมบนธนบัตรนะครับถ้าเป็นฉบับรุ่นใหม่นะครับผมก็จะอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งบนซ้ายมือกับฝั่งล่างขวามือนะครับแต่ถ้าเป็นธนบัตรฉบับรุ่นเก่านะครับผม บางรุ่นก็จะอยู่ด้านบนนะครับแต่อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผมวิธีสังเกตนะครับให้ท่านดูที่ตัวเลขนะครับผมบนธนบัตรนะครับไม่ว่าจะฝั่งบนมุมซ้ายมือหรือว่าฝั่งล่างมุมขวามือนะครับไม่ว่าจะเป็นธนบัตรชนิดราคา20บาทหรือชนิดราคาอื่นนะครับผมถ้าดูแล้วนะครับผมตัวเลขบนธนบัตรนะครับผมถ้าท่านดูเปรียบเทียบแล้วนะครับระหว่าง2ฝั่งนะครับผมถ้ามีตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมขาดหายไปนะครับก็คือ พิมพ์ไม่ติดนะครับผมนั่นแหละครับผมดูแล้วขาดนะครับก็คือตัวเลขขาดไปนะครับผมก็คือถ้าขาดนะครับผมก็ดูไม่ยากนะครับก็จะเว้นระยะห่างนะครับผมของตัวเลขนะครับจะเป็นช่องว่างนะครับผมหรือถ้าดูแล้วนะครับผมรู้สึกว่าตัวเลขขาดหายไปนะครับผมพิมพ์ไม่ติดนะครับยังไม่แน่ใจนะครับผมท่านก็นับเลยครับผมนับจํานวนตัวเลขที่อยู่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ไปนับตัวเลขที่อยู่ด้านบนนะครับผมถ้าไม่เท่ากันนะครับผมจํานวนตัวเลขอยู่บนธนบัตรไม่เท่ากันนะครับผมนั่นแหละครับผมแสดงว่า ด้านในด้านหนึ่งนะครับผมมีตัวเลขที่พิมพ์ไม่ติดแล้วขาดหายไปนะครับผมซึ่งแค่ขาดไปแค่ตัวเลขตัวเดียวนะครับก็เพียงพอสําหรับที่จะมีราคาแล้วนะครับตั้งแต่500บาทถึง5้าแสนบาทนะครับซึ่งถ้าเป็นธนบัตรราชการที่9นะครับเริ่มตั้งแต่ชนิดราคา1บาทมาจนถึงชนิดราคา100บาทนะครับถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมสภาพใหม่นะครับไม่ต่ากว่า500บาทแน่นอนนะครับที่ในวงการนักสะสมซื้อขายกันนะครับแต่ถ้าเป็นชนิดราคา500บาท หรือชนิดราคา1 0 0 0บาทนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นตามลําดับนะครับแล้วถ้าจะมีราคาถึง5 0 0 0 0 0บาทล่ะครับก็คือนะครับผมธนบัตรรัชการที่9้านะครับผมจะมีแบบธนบัตรแบบที่9้านะครับผมที่จะมีธนบัตรรุ่นที่มีหมวดหายากนะครับผมซึ่งราคานะครับผมถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานสวยๆนะครับผมว่ากันถึง5 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับก็จะเป็นธนบัตรชนิดราคา10บาทนะครับ ซึ่งถ้าท่านใดอยากรู้นะครับผมก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเคยได้ทําให้คมรู้ไว้อยู่นะครับผมสําหรับธนบัตรรุ่นนั้นนะครับผมที่แบบหายากนะครับโดยถ้าหากว่านะครับท่านมีธนบัตรฉบับนั้นอยู่นะครับผมแล้วเพอเอินนะครับเป็นธนบัตรฉบับที่พิมพ์ตัวเลขขาดหายไปนะครับผมพิมพ์ตัวเลขไม่ครบนะครับก็จะมีราคาถึง5้าแสนบาทแน่นอนนะครับเพราะว่าธนบัตรฉบับนั้นนะครับผมถึงจะเป็นธนบัตรที่ ปกตินะครับผมพิมพ์ตัวเลขครบสมบูรณ์นะครับก็จะมีราคาถ้าสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมก็จะมีราคาถึง5 0 0เซนบาทอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นธนบัตรฉบับที่พิมพ์ตัวเลขไม่ติดนะครับผมตัวเลขได้ขาดหายไปนะครับผมก็จะยิ่งมีราคาเพิ่มขึ้นนะครับถ้าพูดถึงในส่วนของเรื่องราคาแล้วนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเรื่องราคานะครับที่ท่านได้ยินมาณขณะนั้นนะครับที่ว่ามีราคาเท่าโน้นเท่านี้นะครับ อาจจะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนนะครับแต่พอวันเวลาล่วงเลยไปในวันข้างหน้านะครับราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะลดลงหรืออาจจะเท่าเดิมหรือบางแบบบางอย่างอาจจะเลิกมีราคาและก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงพึงพอใจกันณเวลาที่ซื้อขายและสภาพใหม่หรือสภาพเก่าก็มีส่วนในเรื่องของราคา